วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการรู้สารสนเทศพบกับดิฉันอาจารย์วนิดานะเรทอผู้รับผิดชอบรายวิชาวันนี้เรามาทำความรู้จักรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาการรู้สารสนเทศกันค่ะการรู้สารสนเทศเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมแห่งการเรียนรู้การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทุกอาชีพเป็นแกนกลางของกิจกรรมทั้งมวลในการดำเนินชีวิตการตัดสินใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกปัจจุบันมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองการแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อในสังคมดิจิทัลโดยสามารถแสวงหาสารสนเทศมีทักษะการค้นการเข้าถึงการใช้สารสนเทศการประเมินสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาตัดสินใจพัฒนางานและมีทักษะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่21วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อ1เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของสารสนเทศได้ข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศได้ข้อ3เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศได้ข้อ4เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นสารสนเทศการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้ข้อ5เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเมินสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและข้อ6เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม